สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาทำเค้กสปันนะคะเป็นเค้กสปันรสช็อกโกแลตนะคะหรือว่ารสโกโก้นั่นเองนะคะหลายๆคนก็ถามมาแอนเคยทำสปันเค้กรสวานิลาไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาทำเค้กสปันเค้กรสโกโก้นะคะรสช็อกโกแลตกันบ้างค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการร่อนแป้งนะคะแอนจะร่อนลงไปในโถผสมเลยนะคะวันนี้แอนจะใช้เครื่องผสมแบบตั้งโต๊ะนะเพื่อที่เวลาเราตีสปันเนี่ยจะใช้เวลานานเราจะได้ไม่เมื่อยนะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะใส่ลงไปร่อนผสมกับผงโกโก้ค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะสปันเค้กเป็นอะไรที่แบบง่ายมากไม่ต้องล้างเยอะนะบอกเลยว่าถ้าเทียบกับชิฟฟ่อนแล้วเนี่ยแอนเลือกทำสปันมากกว่าเพราะว่ามันประหยัดเวลานะแล้วก็ล้างน้อยกว่าเยอะเลยนะคะร่อนของแห้งลงไปหมดแล้วแบบนี้นะคะก็จะตามด้วยนี่เลยน้ำตาลใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันนะกลิ่นวานิลานะคะน้ำเปล่านะคะหลายคนจะบอกใช้นมได้ไหมใช้อื่นได้ไหมได้นะคะออกมาไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันที่ต้นทุนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไข่นะคะตอกลงไปผสมเลยใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยง่ายมากสำหรับอุณหภูมิของไข่อันนี้ก็มีคนถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะใช้ไข่เย็นไหมหรือต้องไข่อุณหภูมิห้องนะคะคำตอบก็คือยังไงก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าของแอนนี่คือถ้าไข่อยู่ในตู้เย็นไข่ก็ใช้ไข่เย็นนะคะถ้าไข่ที่ซื้อมาไม่ได้อยู่ในตู้เย็นยังอยู่ในอุณหภูมิห้องก็ใช้ไข่อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะได้เหมือนกันออกมาไม่ต่างกันนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วแบบนี้นะคะแอนจะใช้หัวตะกร้อที่เราจะใช้ตีนี่แหละนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยโอเคเข้าๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายเครื่องนะคะไปประกอบร่างที่เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะนะคะโอเคย้ายมาประกอบร่างที่เครื่องผสมอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แอนก็จะเริ่มเปิดเครื่องนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าๆกันนะคะเล็กน้อยตีสปีดกลางๆนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันก่อนโอเคได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอนจะนำเอา SP นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารเสริมคุณภาพของเค้กนะคะสำหรับใครที่ไม่มี SP ให้ใช้โอวาเลตแทนนะคะสำหรับสูตรนี้ที่แจ้งไปถ้าไม่มี SP หรือโอวาเลตก็ไปซื้อก่อนนะคะ ไปซื้อก่อนแล้วก็มาทำนะคะจะได้สำเร็จไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเอ็นจะตีที่ความเร็วสูงนะคะใช้เวลาในการตีประมาณ7นาทีค่ะตอนนี้นะคะเอ็นก็ตีไปประมาณ3นาทีแล้วนะคุณผู้ชมพอเราตีไป3นาทีก็คือครึ่งทางประมาณครึ่งทางแบบนี้นะแอนก็จะปาดชามผสมก่อนสักรอบนึงนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะก็สามารถที่จะหยุดปาดชามผสมนะคะทุกๆ2นาทีได้นะคะแต่ว่าของแอนเนี่ยก็หยุดแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะตรงกลางตรงที่3นาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราหยุดปาดชามผสมเนี่ยเราจะต้องหยุดเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตีให้ครบ7นาทีนะปาดชามผสมเสร็จนะคะก็ตีต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตีจนครบเวลาแล้วนะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราก็จะหยุดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดชามผสมค่ะ
ปาดให้ลึกถึงก้นโถนะคะจะได้ไม่มีส่วนไหนเลยที่ตกค้างนะคะปาดชามผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเทน้ำมันลงไปผสมค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะสามารถใช้เนยละลายนะคะในปริมาณที่เท่ากันได้แต่สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับสปันเค้กนะคะแนะนำให้ใช้น้ำมันนะคะผลออกมาก็จะรอดมากกว่านะคะการใช้เนยละลายนะคะก็เริ่มกันเลยเราจะตีที่สปีดกลางนะคะแล้วก็จะทยอยเทน้ำมันลงไปเป็นสายนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปพรวดเดียวนะใส่ลงไปเป็นสายค่อยๆให้เขาผสมนะคะใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเพิ่มสปีดนะคะตีเร็วสูงให้พอเข้ากันนะประมาณ1นาทีก็ได้นะคะถ้าอยากจะจับเวลานะโอเคตีครบ1นาทีนะคะเราก็จะปาดชามผสมอีกรอบนึงนะเผื่อว่ามีเศษหยดน้ำมันนะคะเกาะอยู่ตรงขอบโถนะคะส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันดีนะคะตีความเร็วสูงอีก1นาทีค่ะเอาล่ะตีความเร็วสูงครบอีก1นาทีแล้วนะคะเราจะปาดชามผสมอีกครั้งนะคะก่อนที่จะตีตัดฟองอากาศด้วยความเร็วต่ำค่ะเสร็จเรียบร้อยตีตัดฟองอากาศด้วยความเร็วต่ำนะคะ2นาทีค่ะโอเคตีตัดฟองอากาศจนครบเวลา2นาทีแล้วนะคะตอนนี้น้องก็พร้อมที่จะเทลงพิมพ์นำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเทลงพิมพ์กันเลยค่ะเอาล่ะขั้นตอนของการเตรียมพิมพ์นะคะแอนก็ปูกระดาษไขรองอบเอาไว้นะคะเป็นแผ่นรองแบบเทฟลอนนะนอนสติ๊กนะคะทั้งก้นนะคะแล้วก็ด้านขอบด้วยนะคะน้องจะได้ออกมาสวยงามนะตอนนี้เราก็เทลงไปเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแอนเทลงพิมพ์ขนาด3ปอนด์นะจะได้3ปอนด์แบบพอดีนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะกระแทกพิมพ์เล็กน้อยก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะได้แบบนี้แล้วก็นำเข้าอบกันเลยค่ะออกจากเตามาแล้วนะคะออกจากเตามาแล้วเราก็ทำการกระแทกพิมพ์นะนี่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการยกออกมาเลยชึบโอ้น้องล่อนออกจากแผ่นรองด้านใต้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยนะคะนี่น้องสปันเค้กช็อกโกแลตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆหน้าตึงนุ่มเด้งมากนะไม่ยุบไม่หดนะไม่ตับไม่ไตนะคะไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไปลองทำตามกันดูนะคะสำหรับวิธีการทำนะคะขอบคุณสูตรแสนอร่อยจากครูป้อด้วยแล้วก็รวมถึงวิธีการทำจากครูป้อด้วยนะคะสวยงามมากดูหน้าตึงมากเลยนะคะสำหรับสปันเค้กแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเนื้อเค้กพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะทำเค้กต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กปาดครีมวิปปิ้งครีมบัตเตอร์ครีมนะคะหรือว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะก็ทำได้จากสูตรนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้จาก Anmade นะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้แอนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Anmade นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ